สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการนะครับเรื่องที่1 นะครับที่มีข่าวนะครับปรากฏในโซเชียลมีเดียนะครับเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายมาเนี่ยนะครับบอกว่าผัวช็อกเจอเมียเป็นชู้กับอดีตรองนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็มีรูปด้วยนะครับเมียก็คงผู้หญิงผมขาวๆนะครับผมทองๆอ่ะไม่ใช่ขาวๆส่วนผู้ชายอ่ะใส่เสื้อสีแดงนะครับคราวนี้เนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าเอ๊ะใครเป็นอดีตรองนายกนะถ้าบอกว่าอดีตรองนายกปัจจุบันมันก็ยังง่ายหน่อยใช่ไหมอดีตรองนายกเนี่ยผมก็รีบทำการบ้านเลยสไลด์ถัดไปเลยครับว่าอดีตรองนายกเนี่ยมีใครบ้างอ่ะนะครับที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วไปเป็นชู้กับเมียชาวบ้านเนี่ยนะครับเนี่ยก็ไปทำกันบ้านมาเนี่ยก็มีนภัณฑ์น่ะท่านบุญพันธ์แขวัฒนะ93แล้วนะอาจารย์เกษมสุวรรณกุล92หม่อมราชวงศ์เกษมสโมสรเกษมศรีก็92นายสนออุณากูลก็91บิ๊กจิ๋วเคยไปรองนายกนะพลเอกชวลิตก็90แล้วอ่ะท่านอำนวยวีระวันก็90แล้ววิโรจน์เปาอินก็89มหาจำลองก็87ก็ดูแล้วคงจะไม่ไหวมั้งนะ90แล้วคงจะไปเป็นทูกับเมียชาวบ้านอีกใช่ไหมก็มาไล่มาท่านสุขุมวิทก็87นะครับลุงจิ้นน่ะพ่อท่านอนุทินชาวรัฐชามวีรกุลก็86ยุทธศักดิ์สัตย์ศรีประภาก็85อาจารย์มีชัยรุจุพันธ์ก็84พลเอกธรรมรักษ์อิสราคุณก็84นะครับท่านบัญญัติบรรทัดฐานก็80ละมันจะไหวไหมใช่ไหมไปดูท่านประชาพรมนอกสไลด์ถัดไปท่านประชาพรมนอกก็80แล้วนะครับแล้วก็อย่างท่านอะไรพิทักษ์อินทรวิทยานันท์ก็79แล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมก็ได้รับโทรศัพท์จากท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์อดีตหัวหน้าพรรคผมอ่ะก็ท่านก็เคยเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ผมก็บอกว่าโทรหาผมแต่เช้าเลยเอ้ยโจ้ไอ้คลิปเนี่ยมันเป็นยังไงมายังไงผมก็เลยถามท่านว่าแล้วมันรูปท่านหรือเปล่าเขาบอกไม่มีไม่เกี่ยวท่านยงยุทธท่านปฏิเสธเองนะถามเลยโทรมาหาผมก็บอกไม่มีไม่ใช่พี่แน่นอนไม่ใช่พี่แน่นอนด็อกเตอร์สุประชัยพานิชพักเนี่ยก็ท่าทางก็คงยังไม่ไหวเลยนะมันก็ดูสุภชัยพนิชพักก็76แล้วใช่ไหมนิวัฒน์ธรรมรงค์ไพศาลก็75แล้วอะอเหลิมไงอเหลิมก็เคยไปรองนายกนะ75แล้วอเหลิมเหมือนกันนะใช่ไหมคืนนี้เนี่ย อาจารย์โพคินเนี่ยก็เคยไปรองนายกก็70อ่ะใช่ไหมแล้วก็เจ้านายผมเนี่ยท่านทักษิณชินวัตรก็เคยไปรองนายกก่อนเป็นนายกนะ73แล้วท่านอยู่ต่างประเทศนี่ก็คงไม่น่าจะใช่ใช่ไหมมันก็ต้องเอาใกล้ๆหน่อยนะใช่ไหมว่าใครมันจะพอไหวอะไรยังไงเนี่ยนะคราวนี้เนี่ยก็มาดูครับว่ามีนักข่าวอ่ะเขามาบอกผมมากระซิบบอกผมอ่ะว่าใส่เสื้อสีแดงด้วยใช่ไหมใส่เสื้อสีแดงว่าใส่เสื้อเชิ้ตสีแดงอ่ะในรูปอ่ะเห็นไหมใช่ไหมเขาว่าอาจจะใกล้ชิดกับทางพรรคเพื่อไทยก็ได้อะไรเงี้ยคราวนี้ก็เลยต้องรอทนายตั้มเนี่ยมาเปิดเผยแต่ก็ผมก็พยายามติดต่อทนายตั้มนะคือไม่รู้จักกับทนายตั้มเองหรอกให้เจ๊ช่อรู้จักเจ๊ช่อไหมที่ออกมาแฉว่าเป็นไฮโซที่มาแฉว่าลูกเขยครูแก้วไปเรียกเงินแกอะไรเงี้ย
ที่ออกมาแฉเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วอ่ะที่ว่าเป็นไฮโซที่ไปขายยางพารานะเจ๊ช่อเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหาทนายตั้มทนายตั้มบอกว่าเป็นรองนายกในสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์เป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็ฝากสื่อมวลชนไปไล่ดูดิว่าเอ๊ะมีใครบ้างอะที่เป็นรองนายกสมัยยิ่งลักษณ์ใช่ไหมแต่ว่าท่านยงยุทธนี่ปฏิเสธกับผมเสียงแข็งเลยนะบอกโจ้พี่ไม่ไหวแล้วพี่80แล้วไม่ใช่พี่แน่นอนนะอะไรนะที่ไปรองนายกเหรอก็มีท่านพงเทพก็ไปรองนายกอะสมัยนั้นน่ะใช่มั้ยอ่ะเหลิมก็เป็นน่ะตอนนั้นผมเป็นรัฐตีอยู่นะอยู่ในครม.จะบอกอีกคนนึงที่เป็นใครรู้ป่ะนับปึ้งอะที่อยู่เชียงใหม่อะแกตายไปแล้วใช่มั้ยท่านปึ้งอะตายไปแล้วอะเนี่ยก็เนี่ยเลยบอกใบทนายตั้มบอกว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ฮะก็ยังมีอาจารย์พงเทพไงถูกไหมอาจารย์พงเทพเทพกาญจนาก็เคยเป็นอะสมัยยิ่งลักษณ์ใช่ไหมแล้วก็ท่านกิตติรัตน์ท่านกิตติรัตน์นะแล้วนองก็เคยเป็นใช่ไหมท่านบอดประสบก็เป็นอะใช่ไหมมันก็ต้องอยู่ในลาวแถวๆเนี้ยทนายตั้มเขาว่าเป็นสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์นะคราวนี้เนี่ยนักข่าวก็ต้องไปดูเพราะว่าดูแล้วนี่ยังไม่แก่เท่าไหร่นะเท่าที่ดูในรูปอ่ะนะใช่ไหมยังดูผิวเผออะไรนี่ยังนั่นอยู่นะต้องคราวนี้ก็ต้องเดาหน่อยนะว่าเป็นใครนะเพราะว่าคือผมเนี่ยไม่มีคลิปไม่มีรูปแม้รูปนี้ก็ได้มาจากโซเชียลแต่ว่าได้ติดต่อหาทนายตั้มไปแล้วว่ามายังไงเขาก็บอกว่าใบ้ว่าเป็นรองนายกสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ก็มีอยู่แค่นี้แหละใช่ไหมสุรพงศ์ตัววิจักชัยกุลก็ตัดทิ้งเถอะเพราะว่าแกตายแล้วก็ท่านยอท่านก็โทรมาหาผมละเมื่อเช้านี้ท่านบอกไม่ใช่พี่แน่นอนโจ้ไม่ต้องห่วงอันนี้คือเรื่องนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็ติดตามกับทนายตั้มนะครับว่าเป็นใครแต่ผมว่าสื่อมวลชนก็คงพอรู้มั้งใช่ไหมถ้าผมพูดตรงๆก็ผมก็กลัวจะโดนฟ้องหมิ่นประมาทตอนนี้โดนอยู่4คดีอยู่นะ